อัยการนะคะเลื่อนสั่งคดีนายมานพร่วมกันฟอกเงินนะคะธนาคารกรุงไทยเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้อ้างเหตุติดภารกิจที่ต่างประเทศด้านนางกาญจนาภาและนายวันชัยเบี้ยวนัดเข้าพบอัยการค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีสมคบฟอกเงินเกี่ยวกับการโอนและรับโอนเงินที่ได้จากการอนุมัติสินเชื่อระหว่างธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษดานครกฤษดามหานครนะคะโดยมิชอบที่พนักงานอัยการมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องนางกาญจนาภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภริยานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายวันชัยหงเหินสามีของนางกาญจนาภาและนายมานพทิวารีบิดาของนาวาตรีสิทธาทิวารีอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินโดยวันนี้ในส่วนของนายมานพได้มอบหมายให้ทนายความทำหนังสือขอเลื่อนเข้าพบอัยการออกไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจอยู่ที่เมืองฮัมบุกประเทศเยอรมนีแนบสำเนาตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและกลับยื่นด้วยซึ่งพนักงานพิเศษคดีพิเศษ4พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอจึงเลื่อนเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาพร้อมมีการกำชับให้ต้องมาพบอัยการด้วยตนเองและเตรียมหลักฐานยื่นประกันตัวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางส่วนทางด้านของนางกาญจนาภาและนายวันชัยสองสามีภรรยาวันนี้ไม่ได้มาและไม่ได้แจ้งเหตุซึ่งทั้งสองไม่ได้มาพบอัยการตามนัดเป็นครั้งที่สองโดยอัยการส่งหนังสือประสานไปที่พนักงานสอบสวน DSI ให้ติดตามตัวมาพบอัยการเพื่อส่งต่อศาลอาญาคดีทุจริตในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินในกรณีรับโอนเช็คจำนวน26ล้านบาท